เสียงจิ้งหรีดจักรจันทร์มันส่งคลื่นเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับน่าจะถ้างั้นคำถามนี้ผมจะเริ่มเข้าใจนะกลุ่ม D2K หรือเปล่าครับกลุ่มหูแว่วหูมีเสียงเสียงมันเสียงคล้ายจิ้งหรีดประมาณสัก3วันที่ผ่านมาไม่ถึงดีนะฮะมีท่านผู้หนึ่งนะฮะเป็นเพศแม่นะครับมาที่นี่แหละตอนเย็นๆนะท่านบอกผมว่ามีคลื่นมีจิ้งหรีดร้องในหูท่านเป็นมาประมาณสัก3เดือนเสร็จผมก็จับหน่อยเดียวนะเป็นไงมีอีกไหมมันหายไปเยอะเลยคงจะมีนิดหน่อยเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 5% ประมาณนั้นครับก็กลับบ้านไปเนี่ยจิ้งหรีดเสียงจิ้งหรีดที่ว่านั้นนะมันไม่ใช่จิ้งหรีดตัวจิ้งหรีดนะมันไม่ใช่ตัวจิ้งหรีดมันไม่ใช่ตัวจักรจันทร์ตัวจักรจันทร์มันอยู่ต้นไม้โอเคไหมจิ้งหรีดมันอยู่ในรูนู่นนะแต่ตัวเราเนี่ยฮะมันจะมีเสียงอยู่ในหูเรานะนั่นนะก็คือเสียงหูแว่วก็ว่าได้โอเคไหมครับมาจากคลื่นครับผมมาจากคลื่นนะครับคลื่นภายนอกคลื่นภายในของเราไม่เพียงพอที่จะป้องกันคลื่นภายในของเราคลื่นใจคลื่นจิตของเราเนี่ยฮะไม่พอที่จะป้องกันคลื่นนั้นแล้วคลื่นมันก็บีบบังเข้ามามันอัดเข้ามามันเป็นความดันความกดความแรงความชื้นเนี่ยมันจะเข้ามานะขอให้เข้าใจตรงนี้มันถูกบีบอย่าลืมนะมันเหมือนกับต้อนเราติดมุมนะครับมันเป็นลักษณะต้อนเราติดมุมนะครับไปไหนไม่ได้นะครับตัวนี้สำคัญมากนะพยายามปลดปล่อยครับคุณพีระมิดนะฮะถ้ามีก็รีบมานะเอาตัวมานะครับมาถึงไม่ต้องมาเหนียมอายผมนะครับบอกตรงๆไปเลยมันง่ายนะเพราะว่าจะมาอ้อมค้อมอ้อมค้อมเสียเวลาผมนะครับนะเสียงดังในหูแค่นั้นก็พอแล้วใครจึงรีดว่าไปแค่นี้จะง่ายเยอะเลยต้องการหายใช่ไหมโยมแค่นี้อ้าวหายใจนะงับอากาศนะก็แล้วกันนาทีนี้อยู่ห่างกันไกลกันก็งับอากาศตามสไตล์ของไทเทนแมนเอานะครับก็จะมีอะไรผมใช้ว่าสกิลก็แล้วคือทักษะโอเคนะให้ใช้ในแต่ละช่วงในแต่จังหวะนะครับโอเคนะครับเอาละ หวังว่า